สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจอสันอัลกริทึมนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจประเด็นสอสอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดพ็อพเปอร์ตี้สักสองสมอย่างนะครับอย่างแรกเราก็จะนิยามก่อนนะครับก็คือนิยาม price f ฟ n ังชันครับ price f ฟ n ังชันนะครับเอ่อนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรครับมันคือฟังก์ชันจาก Vertex ไปที่ r ร a l number นะครับเพราะนั้นเอ่อเราก็มองอย่างนี้นะครับเราก็มี Vertex u มี v e r t e x v นะครับ Ex, w อเท w v e W t e x X อย่างนี้นะครับอาจจะมี8นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วที่แต่ละ Vertex ก็จะมี price อยู่ครับก็เป็นราคานะครับอาจจะเป็น100 20 500แล้วก็35อย่างนี้เป็นต้นนะครับ Price Function ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเป็นเลขเลขหนึ่งนะครับที่ติดอยู่กับ Vertex นะครับ ทีนี้เราจะนิยามไพฟังชันเนี่ยเวลามาใช้ประกอบกับเลงนะครับอย่าลืมว่าเรามีฟังก์ชันเลงนะครับที่แมปจากเอนะครับไปหาเรียลนะครับเวลาเราไพฟังชันมาประกอบกับเลงเนี่ยเราจะนิยามสิ่งที่เราเรียกว่า reduce cost นะครับ reduce cost นะครับเราจะนิยาม reduce cost ของเอนะครับเทียบกับไพ่ฟังชันนะครับก็คือเราจะนิยาม reduce cost นะครับเรียกว่า LP นะครับ ของเอ V นะครับให้เท่ากับนะครับ p ของ U นะครับบวกด้วยความยาว LUV แล้วก็ลบ P ของ V นะครับไอเดียตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะมาคำนวณ r e r u d u c e Co s t กันนะครับเราก็มองว่าเรามีที่ U นะครับแล้วก็มี V นะครับแล้วก็มี l l v v ทีนี้ถ้าเราขาเราซื้อของนะครับด้วยราคา PV นะครับแล้วก็ขนของไปด้วยด้วยค่าใช้จ่าย LUV นะครับแล้วเราไปขายที่ปลายทางด้วยราคา PV นะครับเราก็ถามว่าเราลดราคาไปไปกี่บาทนะครับนั่นก็คือเออก็คืออันนี้คือ reduce cost นั่นเองก็คือซื้อซื้อที่นี่นะครับแล้วก็ขนนะเพราะนั้นต้นทุนเราคือ PU บวก LUV นะครับ ถ้าเราขายเท่าทุนก็คือไม่ลดราคาเลยก็เป็น0นย์ใช่ไหมครับถ้าเราอันนี้คือราคาขายเราอยากว่ารู้ว่าเราลดกี่บาทเราก็เอาราคาขายมาลบนะครับนั้นก็ได้สิ่งที่เรียกว่า reduce cost นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างกันครับสมมุติว่าเรามี price function เป็นแบบนี้นครับร้0ย0 0า0 0อนี้เสร็จแล้วแต่ละเอทดเนี่ยมีความยาวอาจจะยาวสิหน่วยอาจจะยาว 20หน่วยอาจจะยาวลบ50นะครับอาจจะยาวเอ่อเท่าไหร่ดีเอ่อลบ5อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอเรามีความยาวของเอทแล้วเนี่ครับเราก็สามารถคำนวณตัว reduce cost ของแต่ละเอทได้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ที่เอทนี้นะครับก็ซื้ออซื้อมาร้อยต้นทุน120ขาย500เพราะนั้น reduce cost ก็คือเท่าไหร่ครับลบอ่อลบ ลบ380นะครับก็คือเราลดลดราคาให้เ่าจริงไม่ลดนะครับส่วนอันนี้ต้นทุนร้อยนะครับค่าขนส่ง10นะครับก็เป็น110ขาย20นะครับเพราะนั้นอันนี้เราลดราคาไปเยอะเลยนะครับก็คือลดราคาไปเท่าไหร่0ก้าสิบขเป็น90ส่วนอันนี้นะครับต้นทุน500ค่าขนส่งลบ50นะครับก็เหลือ450ขาย20เพราะนั้นก็ลดราคาไปเท่าไหร่ครับ 450ลบ20ก็430นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับต้นทุน20นะครับขนลบ5นะครับก็เหลือเป็น15นะครับ15ลบ35ก็เป็นลบลบนะครับอันนี้ก็คือไอเดียของ reduce cost นั่นเองนะครับทีนี้ reduce cost นี่มัน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 ,ม,นมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับ เดี๋ยวผมจะพิสูจน์คุณสมบัติสองสอย่างของ reduce cost ให,ให้เราดูนิดนึงนะครับทีนี้สังเกตว่านะครับถ้าผมปรับลองดูตัวอย่างแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาแค่ส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับถ้าผมปรับ reduce cost นิดนึงนะครับตอนนี้ผมปรับ price function นะครับตอนนี้ price function เป็น20กับ3 5แล้วก็ reduce cost เป็นลบ20นะครับเพราะว่า15ต้นทุน15บ้แต่ว่าขาย35นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมปรับ ปรับตัว price function นิดหน่อยครับปรับเป็นแบบนี้ครับก็คือแทนที่จะใช้ตรงนี้เป็น35นะครับผมใช้เป็นเท่าไหร่ดีเป็น10นะครับใช้เป็น10นะครับสังเกตว่าต้นทุน20ขนลบ5นะครับก็เป็น15นะครับขาย10เพราะนั้น Re u e e u o s t คือคือ5นะครับเพราะนั้นภายใต้ u e e u o s t เนี่ยเราสามารถตัว u e e u o s t เนี่ยมันอาจจะ เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับคือขึ้นกับว่า,าความยาวตั้งต้นแล้วก็พฟังก์ชันที่แตกต่างกันของฮัวเทกทั้งสองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นตรงนี้อีกทีนึ่งนะครับ mm hmm. ขอผมพิสูจน์พาร์ตี้อย่างหนึ่งของพายฟังก์ชันก่อนนะครับ mm hmm. เราลองมาดูผาดผานหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าหนอด u ูศูนย์ห u 2สมมติเป็นผ่าดจากจาก u 0นะครับไปถึงไปเรื่อยเรื่อยจนถึงสุดท้ายมาที่ uk นะครับพิจารณาผ่าด p นะครับก็ไปตั้งแต่ u 0 u 1 u 2จนถึง uk นะครับโอเคเอ่อความยาวของผ่าดน,นะครับ lp นี่ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับความยาวของ u 0 u 1บวกความยาวของ u 1 u 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงความยาวของ u k ลบถึง u k อ่ะโอเคนะครับอันนี้คือความยาวภายใต้อ่ระยะทางปกตินะครับทีนี้ลองดูใหม่ครับถ้าเราเพิจารณาความยาวภายใต้ reduce cost ของ p a t t p บ้างจะเป็นยังไงนะครับ สังเกตว่า reduce cost ที่ที่อยู่จากของผ่านนี้นะครับคืออะไรครับอ่ทบทวนอีกหนึ่งก็คือ pu 0นะครับบวก lu 0 u 1นะครับแล้วก็ลบลบ pu 1นใช่ครับนั้นทีเอดแรกนะครับผมก็จะเขียนอย่างนี้กันนะครับ pu 0นะครับบวก lu 0 u 1แล้วก็ลบ pu 1อันนี้ ไพฟังก์ชันของอา่ารีดิวส์คอสภายใต้ไพฟังก์ชัน p นะครับบวกอ่า p ที่เอที่2นะครับ u 1นะครับบวก l u 1 u 2ลบ p u 2บวกไปรเรื่อยจนถึงเอสุดท้ายนะครับก็เป็น p u k ลบ1นะครับบวก l u k ลบ1 u k แล้วก็บวก p u k ลบครับโทษครับลบ p u k นะครับทีนี้ถ้าเราลองไล่ดูนะครับสังเกตว่าลบลบตัวไพซ์ฟังชันเนี่ยนะครับในเอทในเวอร์เท็กซ์ที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะตัดกันไปหมดเลยครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราลบสังเกตว่าที่ตรงนี้เราลบ u 1แล้วเราก็มาบวก p u 1ตรงนี้ใช่ไหมฮะนั้นก็มันก็จะตัดตัดกันไปนะครับตัดตัดตัดกันไปเสร็จสุดท้ายเราก็จะได้สิ่งที่เหลือนะครับ สิ่งที่เหลือก็คือความยาวของแต่ละเอทนะครับแล้วก็ภายฟังก์ชันที่ต้นทางแล้วก็ลบภายฟังก์ชันที่ปลายทางนะครับนั่นก็คือเราจะได้ pu0 นะครับบวก lp ลบ pu k นะครับสังเกตว่าจากการคำนวณนี้จะเห็นว่าอะไรครับเห็นว่าความยาวของพาดเนี่ยนะครับภายใต้พายฟังก์ชันเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่เปลี่ยนไปโดยขึ้นกับ price function ที่ต้นทางแล้วก็ price function ที่ปลายทางเท่านั้นนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าถ้าเราเพิจารณาช o อ t e s t p a า h จาก S ไปที่ T ใดๆนะครับเรามีผ่าดผ่านแรกนะครับ p1 อีกผ่านหนึง p 2นะครับถ้าคิดความยาวเทียบกับออ price เทียบกับความยาวธรรมดาอันผาด p1 ก็คือยาว lp1 ผาด p2 ก็ยาว lp2 ถ้าคิดเทียบกับ price function นะครับ lp ของ p1 นะครับแล้วก็ lp ของ p2 เนี่ยมันก็จะเท่ากับ price function ที่ s บวกความยาวของ p1 ลบ price function ที่ t อันนี้จะเท่ากับ price function ที่ s บวกความยาวของผาด p2 แล้วก็ลบ price function ที่ t สังเกตว่านะครับสังเกตว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวที่มีผลกระทบเนี่ยทุกๆผ่าดจะโดนเพนนอลตี้เท่าๆกันนะครับก็คือบวกอันนี้ลบด้วยนี้เท่ากันหมดเลยนะครับส่วนตรงกลางครับเหมือนเดิมอันนี้คือความยาวผ่าดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้านะครับถ้า p 1นะครับสั้นกว่า P2 ใน L นะครับมันก็จะสั้นกว่าใน LP ด้วยนั่นก็คือการที่เรา price function นะครับมาเป็นฐานนะครับแล้วเราก็คิดระยะทางด้วย reduce cost เนี่ยมันไม่เปลี่ยน shortest path นะครับมันเปลี่ยน shortest distance นะครับแต่ว่า shortest path เหมือนเดิมเพราะว่าทุกๆ path มันได้รับผลกระทบเท่ากันหมดนะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากการ ที่บอกว่าเราต้องการจะล,ลบเอเวทที่เป็นลบโดยการเอาเลขอะไรไปบวกทุกกเอทเพราะว่าผ่านยาวก็จะโดนเพน a ัลตี้เยอะกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือเราก็สรุปได้ว่านะครับสรุปได้ว่านะครับเราสามารถนะครับใช้์ฟังชันนะครับนะครับ p r e s e r v e นะครับใช้ฟังก์ชันแล้วก็ใช้ Reduce Cost นะครับ d e s p serve shortest path นะครับนะเพราะฉะนั้นะ PU. ถ้าเราต้องการจะคํานวณ shortest path นะครับในกรณีที่เรามี negative weight นะครับในกรณีที่มี negative negative l e n เราสามารถเราก็สามารถก็คือถ้าเราหาหา price function นะครับที่ทําให้ นะครับ for all e g h นะครับ uv นะครับ lp uv ซึ่งเท่ากับ pu บวก luv ลบ pv นะครับมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ได้นะครับซึ่งอันนี้เราเรียกเราเรา,เรามีชื่อเรียกนะครับว่า admin s i b l e r ไฟฟังชันแต่ว่าช่างมันก่อนแล้วกันครับ feasible ไฟฟัง n c t ชันนะครับ, <S 2> <S 2> uh, function, รบ uh, ถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถ สามารถนะครับคำนวณ shortest path ได้ด้วย d ด s t r a เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกทุก e เ,เนี่ยนะครับตัว reduce cost เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0นย์หมดเลยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะหา Price ายฟังชันยังไงแล้วก็ Price ายฟังชันอะไรที่เป็นพายฟังชันที่ที่ดีของเรานะครับ คำตอบก็คือถ้าเราดูสมการนี้ดีๆนะครับสมการนี้ดีๆขอผมเขียนใหม่นะครับ P U นะครับบวก L U V ลบ P V มากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับย้ายข้างนิดหนึ่งครับก็กลายเป็น P U V นะครับไม่เกิน P U บวก L U V นะ ซึ่งสมการนี้นะครับถ้าเราดูดีนะครับอันนี้คือสมการอะไรครับอันนี้คือถ้าเราจําได้ไหมครับเราบอกว่า d ในกรณีที่เรามีช t e ต t ทสพาธทรีเนี่ยนะครับ d v น้อยกว่าเท่ากับ d u บวกสำหรับทุกๆุเอนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของช t t e s t p พาธนั่นเองนะครับที่ r e ีเป็นช็ t ตเทสพาเพราะนั้น p r i f ฟ n ังชันนะครับ price f ฟ n ังชันอันนึงนะครับที่เราใช้ได้นะครับก็คือ ใช้ชอตเทสพาดดิส t ทน c ์นั่นเองเอา้าวทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้อันนี้มันก็กลายเป็นพายเรืออยู่ในคลองใช่ไหมครับเราจะคำนวณชอตเทสพาดแล้วเราก็อยากจะคำนวณเร็วๆถึงแม้จะมีเนกาทีฟเวทนะครับก็หาฟังก์ชันมาแต่วิธีหาฟังก์ชันก็คือต้องหาชอตเทสพาดดิส t ทนน์นะครับซึ่งดูเหมือนเป็นการวนลูปนะครับทำงานซ้ำซ้อนจริงๆก็คือ ไม่ได้แก้ปัญหาให้เรานั่นเองแต่ว่ามีกรณีบาง,บางกรณีครับที่ที่เราทําแบบนี้ได้ครับนี่นก็เป็นที่มาของตัวจอสันอักอริทึมนั่นเองนะครับสมมุติว่าเรามีต้องการนะครับโจทย์นะครับปัญหาของเรานะครับให้ s 1 s 2จนถึง sk นะครับหาชอตเทสพาธจาก si ไปทุกทุกโนดนะครับนะครับอันนี้ general weight นะครับ general length ถ้าเป็นแบบนี้นะครับวิธีหนึ่งที่เราทำได้คือเราก็รัน bellman ford k รอบนะครับ bellman ford มัวนะครับรันไป k รอบนั้นอันกก็จะเป็น k m n นะครับแต่ว่าวิธีหนึ่งที่เราทำได้ดีขึ้นก็คือจอนสันอันกอรกิทึมครับ ก็คือเราก็รันเบลแมนฟอร์ดมรหรอบนะครับ one iteration one application นะครับของเบลแมนฟอร์ดม o r e ซึ่งก็ใช้เวลา O M N นะครับพอได้อันนี้ปั๊บนะครับเราได้ช็อตที่ผาดดิส t ท n c e มาปับ๊บเราก็ r e l ลย e เบนะครับใช้ช็อตที่ผาดดิส t ท n c e นะครับ ก็คือรันหนึ่งอัพิชเช่นจาก S 1นะครับจาก S 1นึ่ดินมารีเลเบลนะครับมาแล้วก็หา LP นะครับที่เหลืออีก k ลบ1รอบนี้ก็คือใช้ DiStar นะครับก็คือก็จะใช้เวลารันเป็น OK ลบ1นะครับซึ่งจริงเอารลบหออกก็ได้นะครับคูณกับเวลาที่เราใช้ในการดัน DiStar ก็เป็น M N l o g N ซึ่งก็จะเร็วขึ้นนะครับ อันก่อทั้งหมดก็จะเร็วขึ้นถ้าเคถ้าเคเยอะพอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่มาของตัวจอห์นสันอันกริทิ้มนั่นเองก็คือเราก็จะลันเบลแมนฟอร์ดมูนหนึ่งรอบนะครับได้ดิสเทนต์เรเบลเอามารีเรเบลเอทเพื่อให้เอททั้งหมดไพรฟังชันรีดูซ์คอสทั้งหมดนะครับมีคา่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ก็เราก็เลยกลายเป็นปัญหาช็อตอิสพาทที่ทุกๆเอทเอทมีเลนส์ไม่ติดลบนะครับเราก็รันได้ตามต้องการโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งท่าที่น่าสนใจนะครับตัวชอตท t p a ่เราก็ยังเหลืออีกประเด็นหนึ่งก็คืออ h แพรชอตท t p a t h ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ